สวัสดีจ้าเมื่อนี้หนูสิออกจากโรงแรมล่ะจ้าคิดถึงเมืองไทยนั่นจ้าเนาะโอ้ยบ้านเฮาแต่มันมีแต่แนวกินเอาบรรยากาศแถวๆท้องรอมาฝากจ้าหนูสิออกจากโรงแรม11โมงจ้าจองแท็กซี่ไว้เนาะรถกำลังติดเห็นบ่รถกำลังติดท้องรอเนี่ยโอ้โหสุดยอดนะจ๊ะเนาะมองใดก็รถติดหนูเฮ็ดให้เบิ่งคือซื่อหนูกำลังเคลียร์ผ้ามาเบิ่งว่าหนูเฮ็ดหยังแน่เนาะอันนี้หนูแต่งกระเป๋าจ้ะกระเป๋าอ่ะหนูเอาอ่ะที่ของที่มาจากนิวซีแลนด์แม่นบ่หนูเอาไปฝากพี่สาวหนูไปเบิดแล้วของช้อปปิ้งชอบยังหนูก็ใส่2กระเป๋าจ้ะเห็นบ่เรียบร้อยล่ะจ้ะเหลือตั้งแต่อันนี้ของโทมัสจ้ะของแม่พร้อมยัดใส่น้ํากันไปคือเตรียมไว้จ้ะเนาะจูเลียหนูกําลังปั่นผ้าอยู่จ้ะเห็นบ่ปั่นผ้าบ่รู้ว่ามันแห้งไปเบิ่งกันอ่ะแห้งไปโอ้มันบ่ทันได้แห้งอยู่จ้ะอีกนิดหน่อยเนาะนี่แหละจ้ะเครื่องซักผ้าเขาดีเอ้าเปิดนี่ก็เครื่องซักผ้าผงซักไปจูเลียแพ็คของแล้วจ้ะอันนั้นของนางกระเป๋าเธออันนี้ก็นายผู้นี้ก็เตรียมตัวแล้วยังอัศดาเตรียมตัวเออเตรียมตัวจะออกล่ะจ้ะเดวิดสวัสดีครับสิทามาสวัสดีครับเตรียมตัวจ้ะเรากําลังแบบว่าเบิ่งอ่ะเขาเอิ้นอีหยังก็เบิ่งแผนที่สิไปญี่ปุ่นเนาะนี่ล่ะจ้ะเรากําลังเช็ครอบๆห้องบ่ได้เฮ็ดหยังจ้ะบ่ได้เฮ็ดหยังหลายอีกบดลสิไปพ่อกันอยู่อ่ะยังก็ไปพ่อกันอยู่ญี่ปุ่นนะจ๊ะเนาะแบบว่าหนูมาอยู่แค่มาอยู่อ่ะกรุงเทพแค่4มื้อหลังจากนั้นก็เลยว่าสิไปญี่ปุ่นต่อเขาก็บอกว่าอีหยังก็อยู่ญี่ปุ่นมันน่ะฝนตกน้ําท่วมอยู่จีนก็มีแบบว่าฝนตกมีพายุจังซี่เนาะเมืองไทยหนูก็คิดว่าอากาศมันดีจ้ะเราก็มีความรู้สึกว่าโอ้มันคือสบายแถวบ้านเฮาอากาศก็ดีจังซี่นะแล้วก็หนูก็บ่ค่อยได้สระผมปานใดคันอยู่ต่างประเทศหนูได้สระผมบ่อยจ้ะอีหลีผู้ใดเป็นอยู่เมืองนอกนี่เนาะต้องสระผมบ่อยๆมันเหนียวเร็วล้มแพงอากาศนู่นนั่นนี่อยู่บ้านเฮานี่เนาะบ่จําเป็นจ้ะบ่จําเป็นต้องสระผมบ่อยหนูทิ้งไว้3มื้อหนูก็ยังโอเคเลยจังซี่นะเนาะเดี๋ยวไปพ้อกันน่ะไปพ้อกันอยู่ญี่ปุ่นเดี๋ยวหนูสิไปเฮ็ดวิดีโอลงให้เบิ่งว่าอยู่ญี่ปุ่นหนูสิไปเที่ยวไสแน่แล้วก็สิพาไปกินหยังจังซี่นะอาหารญี่ปุ่นเนาะจ้ะหนูสิบอกให้เลยว่าแนวกินนี่แซ่บทุกอย่างอร่อยทุกอย่างถ้าเบิ่งว่าน้ําหนักหนูสิเพิ่มจักกิโลหนูคิดว่า5กิโลพุ่นล่ะหนูคิดนะเพราะว่าตอนนี้หนูอึดอัดมากเลยกับเสื้อผ้ากับกางเกง อึดอัดอีหลีจ้ะหนูก็เลยโอ้กินอย่างเดียวจ้ะกินบ่บรรยาบรรยังเดวิดก็บอกว่าโอ้เราก็อึดอัดคือกันจ้ะตั้งแต่ว่าเข้ามาเที่ยวเนาะมาเที่ยวกับมาเที่ยวอีหลีได้จ้ะมาเที่ยวของฝรั่งนี่ฝรั่งนี่เฮ็ดงานก็คือของสามีเนาะหนูบ่ออกคนอื่นนะจ้ะสามีนี่คือว่าคันเราเฮ็ดงานเราก็ต้องเฮ็ดแบบปีนึงเขาสิมีเวลาพักผ่อนเขาอีหลีจ้าฮอลิเดย์จังเสียลองฮอลิเดย์5อาทิตย์จังเสียคือสามีคันแบบว่าคันส่วนมากคันเราทํางานอยู่ประเทศนิวซีแลนด์เนาะคันเราทํางานสามีสิบ่มักไปเที่ยวภายในประเทศจ้ะคือมันจังคือมันบ่รีแลก
กลับมาบ้านก็ต้องได้เห็นนั่นเห็นนี่คือเก่าขั้นมาจังสิเฮาบ่สามารถเฮ็ดหยังได้เราก็นอนเล่นเราก็เฮ็ดงานของเราไปนําเรามีหยังเฮ็ดเราก็เฮ็ดหนูก็สบายหนูบ่ต้องเฮ็ดงานบ้านบ่ต้องเครียดกับอีหยังมันก็บ่ถึงว่าเครียดดอกจ้าแต่ว่ามันหาของกินง่ายเนาะอยู่บ้านเฮามันแบบว่าอยากกินส้มตําก็ได้หลังจากนั้นเฮ็ดหยังก็ได้จังซี่นะหนูไปอยู่ญี่ปุ่นหาเมื่อหลังจากนั้นหนูก็สิกลับมาเมืองไทยอีกหลังแต่ว่าหนูสิเมื่อบ้านเลยถ้าเบิ่งว่าหนูสิพาไปเฮ็ดหยังแน่โอ้หนูตื่นเต้นขนาดว่าหนูสิเฮ็ดอีหยังแน่อยู่บ้านซั่นเด้หนูอยากไปกินแกงน้องใหม่อยากไปกินแกงโอ้ยหลายๆอย่างจ้าบางอย่างหนูก็หากินบ่ได้อยู่กรุงเทพจังซี่หนูว่าหนูสิไปหม่องใดหนูไปบ่ถึงและอีกอย่างนึงผู้ใดเป็นคือหนูแน่โดนๆมาอยู่กรุงเทพเทื่อนึงหนูย่านสิขามรถขามล้าจังซี่ก็เป็นย่านๆได้บ่รู้ว่าสิไปถึงสิจังใดจังใดจังซี่นะผู้ใดเป็นคือหนูแน่นั่นแหละหนูก็เลยแบบว่ามาทักทายซื่อๆดอกแล้วก็ที่หนูส่งของให้พี่แฟนคลับเพิ่นพี่บ่อยากว่าแฟนคลับดอกเนาะจ้าเนาะหมายถึงว่าน้ําใจจากน้องก็แล้วกันเนาะหนูก็แบบว่าคันผู้ใดได้ของแล้วจังซี่นะบอกหนูแน่ว่าได้ไปเพราะว่าหนูส่งของมื้อวันศุกร์แล้วหนูก็ส่งด่วนพร้อมจ้าหนูส่งด่วนพร้อมนั่นล่ะหนูคิดว่าอาจมื้อนี้อาจจะได้เพราะว่าหนูอยากช็อกโกแลตมันละลายบ่แม่นหยังดอกหนูอยากเจ้าบ่ได้กินทั้งแต่ว่าหนูเอามานี่หนูบ่ได้เอาไว้ในตู้เย็นนะจ้าหนูบ่ได้เอาไว้ในตู้เย็นหนูก็เอาวางไว้จังซี่มันถูกแอร์ถูกหยังซี่นะให้มันแบบว่าให้มันยังแข็งมันก็สินิ่มแน่นิดหน่อยแต่มันก็สิบ่ถึงกับละลายมันบ่ห่อนแฮงจังซี่นะแต่ว่าคั่นพวกพี่ได้ไปแล้วปุ๊บให้พวกพี่แบบฝากเอาไปไว้ในตู้เย็นคิดว่าอากาศอยู่ต่างจังหวัดหนูคิดว่ามันอาจจะห่อนกว่าอยู่กรุงเทพหรือจังใดหนูบ่รู้แต่ว่าคั่นได้ปุ๊บเอาไปไว้ในตู้เย็นแล้วก็กินจังซี่เนาะเนาะของฝากจากหนูจ้ะแล้วก็โอ้ยหนูแจกคนไปทั่วจ้ะจนว่ากระเป๋าหนูเบาแว่นเลยเอาให้พี่สาวเอาของให้เขาเรียบร้อยแล้วตอนหนูไปพัทยาแล้วก็ให้เพิ่นซิมช็อกโกแลตพร้อมเพิ่นเสิร์ฟอาหารยามมื้อเช้าจ้ะหน่วยเพิ่นแพ็คนึงเอาให้เพิ่นแพ็คนึงให้เพิ่นซิมของฝากจากนิวซีแลนด์เนาะจ้ะเนาะน้ําใจน้ําใจคนไทยแล้วก็เพิ่นก็บริการดีแล้วเพิ่นก็คุยกันกับเฮากับเป็นกันเองจ้าเนาะนี่แหละจ้าคนไทยมีความงดงามอยู่ในตัวคนไทยจิตใจดีคนไทยอีหยังก็เอิ้นสยามเมืองยิ้มจ้าผู้ใดเขาก็มักคนไทยจ้าเพราะว่านี่แหละจ้าหนูอยากสิบอกว่าคนเฮามันมีคุณค่าอยู่ในตัวของเฮาทุกคนจ้างัดมันออกมาจ้าให้คนเห็นคุณค่าของเฮาบ่แม่นว่าหนูเด้บ่แม่นว่าหนูแบบว่าสิมาแบบเว้าเอาดีที่เจ้าของบ่แม่นจ้าตั้งแต่ทุกคนจ้ามีดีในตัวของเจ้าของเองเนาะมีดีกันทุกคนมีแบบว่าบ่แม่นว่าบ่แม่นว่าให้คนๆนึงจ้าทุกคนในโลกนี้เมืองไทยทุกคนมีแบบว่ามีดีทุกคนในตัวบางคนก็มีดีแบบนี้บางคนก็มีดีแบบนี้แล้วหนูก็แบบว่าหนูมาอยู่โรงแรมเพิ่นต้อนรับเพิ่นให้ความยิ้มแย้มแจ่มใสเพิ่นแบบอัธยาศัยดีถามข้าวถามเฮาเฮาแล้วก็แบบว่าเฮาก็นอบน้อมเนาะเฮาไปเห็นผู้ใดเฮาก็ยกมือไหว้เฮาก็แบบว่าให้เกียรติคนไทยนํากันหนูก็เลยคิดว่าเราเว้าภาษาเดียวกันหนูว่ามันม่วนแล้วหนูก็คิดว่าบ่ได้มีอคติอีหยังจ้าก็เลยมีความรู้สึกว่าหลงรักเมืองไทยเพราะว่าไปอยู่เมืองฝรั่งหนูรู้ดีว่าหนูใส่ชีวิตอยู่นิวซีแลนด์มันเป็นจังใดแล้วหนูกลับมาเมืองไทยหนูมีความรู้สึกจังใดแต่ละคนก็บ่คือกันแต่ว่าความรู้สึกน้องโตน้องเองและครอบครัวเองชอบเมืองไทยรักเมืองไทยและเราก็อยากจะกลับมาอยู่เมืองไทยค่ะ หนูว่าโดนแล้วได้นี่หนูไปกันเด้อเจอกันที่ญี่ปุ่นนะคะเดี๋ยวจะทำคลิปวิดีโอให้ดูนะคะเดี๋ยวว่าจะได้อะไรบ้างช้อปปิ้งที่พี่อ้อยบอกว่าเฮ็ดอีหยังก็วันให้เบิ่งแน่ว่าได้หยังแน่ตอนนี้เฮ็ดให้เบิ่งบ่ได้จ้ายากยากจ้ามื้อนี้หัวก็สิได้นั่งหนูก็สิแพ็คของบางที่บ่แน่อาจจะญี่ปุ่นอาจจะได้เฮ็ดหรือบ่ได้เฮ็ดหนูก็บ่รู้เพราะว่าเดวิดเรามีแบบว่าแพลนยาวมากเลยเฮาต้องไปนี่แต่ละมื้อแล้วสิเสร็จไว้เลย
มาอยู่กรุงเทพฯ40,000พวกหนูก็บ่ได้ไปใส่เพราะว่าหนูไปมาเบิดแล้วจังซี่น่ะก็บ่อยากไปใส่ก็แค่ไปกินข้าวย่างออกกินข้าวย่างออกกินข้าวคือสบายๆแต่ญี่ปุ่นนี่คือเฮาต้องไปจ้ะสามีบ่มักไปทัวร์คือจังหนูพวกหนูบ่ได้มักไปทัวร์แต่ว่าพวกหนูสิมีโปรแกรมของพวกหนูเองว่าคั่นไปกับทัวร์นี่มันสิฟิกเกินไปมันสิแบบว่าต้องตามสเต็ปเขาต้องขึ้นรถนะเบิ่งอันนี้อันนั้นอันนี้นะบ่จ้ะเฮาไปกันเองเฮาสะดวกสบายเฮาอยากสิไปใส่เราก็ไปอยากกินอะไรเราก็กินเนาะจ้าเนาะนั่นล่ะบ๊ายบายจ้าสวัสดีจ้ารักทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ดนูจิแบบว่าอาจจะไปเห็นคลิปกินแน่เนาะจ้าเนาะหนูก็มักไปเที่ยวเสียนะคลิปกินขั้นตั้งกล้องหลายเสียนะคนก็เหลียวเบิ่งหนูก็อยากอายเนาะจ้าเนาะบ๊ายบายจ้ามันบ่ส่วนตัวจ้าสวัสดีจ้า